รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยมุ่งไปสู่ทางที่ฝันถึงสักวันหนึ่งฝันจะเป็นจริงเพราะมีเธอเป็นคนโดนใจเปลี่ยนความฝันให้กลายเป็นจริงดิวเข้มเติม

สวัสดีครับพบกับผมท็อปนภัรโชคจินดาชัยในรายการติวเข้มเติมเต็มความรู้กันนะครับเวลาผ่านไปเร็วจริงๆนะครับนี่ก็เหลือเวลาอีกไม่นานก็จะเปิดภาคเรียนการศึกษาใหม่กันแล้วพี่ท็อปว่าช่วงนี้น้องๆได้เริ่มอ่านบทเรียนล่วงหน้าไปก่อนเตรียมตัวเตรียมความพร้อมลองทําโจทย์แบบฝึกหัดก็จะเป็นการทดสอบตัวเองก่อนว่าเรายังมีจุดอ่อนตรงไหนบ้างความรู้ที่ผ่านมาเป็นอย่างไรซึ่งวิธีนี้ก็ช่วยทําให้น้องๆปิดจุดอ่อนเสริมจุดแข็งช่วยอัพคะแนนเพิ่มเกรดให้กับน้องๆได้อย่างแน่นอนครับ ช่วงติวเข้มวันนี้อาจารย์ปอบน,นัทนาทเลี้ยวไพรโรดจะมาพร้อมกับเทคนิคการทำข้อสอบวิชาสังคมศึกษากันแบบไม่มีกัก๊กและในช่วง o อ e n House สวันนี้จะพาเปิดฝันสร้างแรงบันดาลใจกับคณะสาขา,าวชศาสตร์ภาวิชาทัศนามาตรศาสตร์มาหาวิทยาลัยนเรศวรที่เขาว่าเป็นอาชีพที่ต้องใช้ศาสตร์และศิลในการทงานจะเป็นอย่างไรนั้นต้องห้ามพลาดครับ <S <S แต่ช่วงแรกนี้เราไปพบกับอาจารย์ปอบน,นัทนาทกันในช่วงของติวเข้มไปชมกันเลย เรียนทั้งหมดทำความเคารพสวัสดีค่ะสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการติวเข้มเติมเต็มความรู้วันนี้เรามาอยู่กันที่โรงเรียนนอ้องอ่าอยู่จังหวัดอะไรเอ่ย ร้อยวันนี้เราอยู่กันที่ร้อยนะครับแล้วก็สําหรับนักเรียนทางบ้านที่ต้องการจะเรียนกับครูบ๊อบเนี่ยก็อย่าลืมไปดาวน์โหลดเอกสารที่ www.etvthai.tv แล้วมาเรียนด้วยกันนะครับในวันนี้ครูก็จะมา,อาสอนเนี่ยในเรื่องแรกก็คือภูมิศาสตร์ในในวิชาแรกเนี่ยนะก็คือภูมิศาสตร์ทีนี้เดี๋ยวครูจะมาสรุปให้เห็นกันก่อนว่าเวลาเราพูดถึงวิชาภูมิศาสตร์เนี่ยเราต้อง โฟกัสที่อะไรบ้างนะเวลาพูดถึงวิชาภูมิศาสตร์เนี่ยอย่างแรกเลยที่จะต้องให้ความสำคัญเนี่ยก็คือเรื่องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมนะเรื่องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมหรือว่าเกี่ยวกับพวกทรัพยากรธรรมชาติอ่ะค่อยๆเขียนเข้าไปจะได้รู้ว่าเราจะต้องไปเตรียมตัวเรื่องอะไรกับวิชานี้นะนี่คือสิ่งที่เขาให้ความสำคัญเนี่ยเเลยทีเดียวมันก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมแล้วก็ทรัพยากรธรรมชาติ เวลาเราพูดถึงเรื่องนี้ปุ๊บเราจะนึกถึงอะไรบ้างอ่ะอย่างนี้ก่อนทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยพอจะบอกครูได้ไหมว่ามันน่าจะมีเรื่องของอะไรบ้างเร็วที่เราเรียกว่าเป็นทรัพยากรธรรมชาติอ่ะถ้าสมมติครูขึ้นท่นอย่างนี้แล้วก็เตรียมลองคิดสิทรัพยากรธรรมชาติดินโอเคดินแล้วอะไรอีกอ่ะนนูน้ำอ่าปอปาป่า,ปา,ปาดินน้ำป่าเนี่ย มีความสําคัญมากในแง่ของการเป็นทรัพยากรธรรมชาติเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็จะต้องโฟกัสกับมันการโฟกัสหมายความว่ายังไงหมายความว่าเราอาจจะต้องดูว่าเนี่ยปัญหาของมันเนี่ยคืออะไรแล้วก็การแก้ปัญหาของมันเนี่ยคืออะไรนะแบบแบบนี้เป็นต้นเช่นเราบอกว่าน้ําปัญหาของน้ําคิดว่าปัญหาของน้ำเนี่ยน่าจะมีปัญหาเรื่องของอะไรบ้างแล้วที่เป็นปัญหาของน้ําน้ําเสียดีมากมีอะไรอีกนอกจากนี้ นอกจากน้าเน่าแล้วอะแรงถูกไหมก็คือว่าเวลาเราพูดถึงน้าปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวครูจะยกตัวอย่างให้ดูนะน้ำเนี่ยมันจะมีปัญหาสําคัญเนี่ยสออย่างด้วยกันก็คือปัญหาเรื่องของปริมาณปริมาณก็คือหมายถึงมากไปน้อยไปอย่างนี้นะกับคุณภาพน้ํากับคุณภาพน้าไหนบอกบอกครูได้ไหมว่าระหว่างปริมาณหรือคุณภาพที่เป็นปัญหาน้าเน่าคิดว่าน้าเน่าเนี่ยเป็นปัญหาปริมาณหรือคุณภาพ อาเก่งมากคุณภาพเพราะปัญหาปริมาณน่าจะเป็นปัญหาน้ําอะไรบ้างน้ําท่วมดีมากน้ําท่วมก็คือน้ํามากไปหรือว่าปัญหาภัยแล้งก็คือน้ําไม่มีอย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมคุณภาพคือปัญหาน้าเน่าเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้พวกบรรดาเหล่านี้เราก็ต้องไปนั่งรู้ว่าเอ๊ะมันเกิดที่ไหนแวนี่คือคำถามสําคัญคําถามแรกเลยในเชิงภูมิศาสตร์เนี่ยว่ามันจะต้องคิดก่อนว่าเอ๊ะมันเกิดที่ไหนนะเช่น,นคิดว่า ปัญหาน้ำเน่าเนี่ยเกิดมากที่ภาคไหนของประเทศไทยดีเรากไกลกลางแต่นี้ภาคกลางเนี่ยตอนไหนด้วยรู้ไหมที่มันจะเน่าเยอะมากเพราะไม่น้มามันไหลลงมาเนี่ยการที่ไม่น้ํามันไหลลงมาแสดงว่าเป็นกลางตอนไหนดีเราตอนล่างดีมากอันนี้ก็จะเน่ามากทีนี้แม่น้ำอะไรเน่าที่สุดในประเทศไทยรู้ไหมตามที่เขาจดสถิติมาเนี่ยไม่ใช่เจ้าพญาด้วยท่าจีนดีมากท่าจีนตอนไหนด้วย ตอนล่างไงที่ต้องเน่าสุดๆเลยอ่ะเพราะว่าแม่น้ํามันไหลลงแล้วแม่น้ําก็พาของเน่าๆเนี่ยลงมากองเอาไว้ที่ข้างล่างไงไปแล้วนะแล้วก็เสร็จแล้วปุ๊บอ่ะอันดับต่อมาเนี่ยเราก็ต้องรู้เหตุก็คือ why คําถามต่อมาเนี่ยคือ why ทําไมล่ะทาไมมันถึงเน่าล่ะนะสาเหตุอันดับหนึ่งที่น้ำมันเน่าเนี่ยคิดว่าเป็นเรื่องของโรงงานทิ้งหรือว่าชุมชนทิ้งให้เลือกอยู่แค่2อย่างเนี้ยคิดว่าอะไรเป็นสาเหตุอันดับหนึ่งโรงงานใช่ป่ะแต่ผิด จากสถิติแล้วเขาค้นพบว่าสาเหตุที่น้ําเน่ามากที่สุดเนี่ยมันมาจากชุมชนริมน้ำนี่แหละเป็นคนทิ้งไม่ใช่โรงงานโรงงานก็จะเป็นสาเหตุดับรองลงไปแบบนี้เป็นต้นนะเพะื่อนพยายามจับจุดตรงนี้ให้ได้เพราะนี่แวกก็คือภาคกลางตอนล่างอันนี้ครูโฟกัสที่น้ําเน่าเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยเราอ่ะจะต้องหาทางแก้หรือการจัดการของน้ําเน่าครูถามว่าละว่างนะแก้มลิงกับ กังหันน้ำใช้พัฒนาเนี่ยคิดว่าอะไรเป็นตัวแก้ปัญหาน้ําเนา่าระหว่างแก้มลิงกับกังหันน้ําใช้พัฒนากังหันน้ําเก่งมากและแก้มลิงแก้ปัญหาน้ําอะไรน้ําท่วมอย่างนี้เป็นต้นแล้วหญ้าแฝกอะหน้าดินดีมากหญ้าสายสก,กยวกับหน้าดินจะเป็นเรื่องดินแล้วนะ,ะเห็นไหมเพราะฉันแบบเนี้ยคือสิ่งที่เราต้องไปเต็มตัวมาไง เวลาเราพูดถึงสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาตินะครูจะไปแล้วนะเรื่องที่2ที่เราจะต้องออทําการโฟกัสเนี่ยคือเรื่องเกี่ยวกับเครื่องมือทางภูมิศาสตร์เวลาเขาจะสร้างข้อสอบภูมิศาสตร์เนี่ยการให้ความสาคัญอันดับแรกแต่เรื่องเมื่อกี้นี้คือทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเรื่องที่2คือเรื่องเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ซึ่งเรื่องเนี้ยมันออกไม่เยอะเท่าเมื่อกี้นี้แต่ว่าไม่ยากอันนี้ต้องเก็บให้ได้เต็ม เวลาเราพูดคําว่าเครื่องมือทางภูมิศาสตร์เดี๋ยวตอนนี้ครูจะสอนให้เข้าใจก่อนและจับให้ได้ประเด็นสําคัญคืออะไรและเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราลงมาดูข้อสอบด้วยกันแต่ทีนี้ไอ้ตอนนี้มันสําคัญมากนะเพราะว่าทุกคนต้องตั้งใจพยายามจับประเด็นแล้วก็จําให้ได้และเรื่องเี้ยรับรองถ้าเกิดจับได้ปุ๊บมันไม่ยากเลยและทุกคนต้องได้เต็มแน่นอนจากการจับได้นะทีนี้มาเริ่มดูกันเวลาเราพูดถึงเครื่องมือทางภูมิศาสตร์เนี่ยง่ายๆเลยมันก็คือเครื่องมือเนี่ย ที่เอาไว้ในการไม่ว่าจะเป็นหาข้อมูลหรือว่าสแสดงข้อมูลในทางภูมิศาสตร์เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องเข้าใจคร่าวๆก่อนว่าเวลาเราพูดถึงภูมิศาสตร์เนี่ยเราต้องการหาอะไรจากมันข้อมูลที่เราได้มาเนี่ยเราต้องการอะไรจากมันนะอย่างแรกเลยเนี่ยสิ่งที่เราต้องการเนี่ยก็คือบรรดาภูมิทั้งหลายแหละเช่นภูมิปปาเดียวคิดว่าภูมิอะไรดีภูมิปาปา,ป,าประเทศดีมากนะเราก็ ต้องการรู <Netz ank pedir als> <f dragging> ้จากภูม <ph IL> ิประเทศภูมิประเทศเนี่ยเอาเป็นว่ามันคือส่วนที่เป็นของแข็งนะแล้วก็เป็นพื้นที่ที่มีความสูงต่ําไม่เท่ากันนี่คือภูมิประเทศเป็นของแข็งเป็นหลักนะแล้วอันต่อมาเนี่ยก็คือภูมิอ่างแล้วภูมิอะไรดีภูมิอากาศเก่งมากภูมิอากาศนะแล้วข้อมูลอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยคือกลุ่มที่เกี่ยวกับทอทหารเมื่อกี้เนี่ยจำได้ปากคำเมื่อกี้ที่เราเขียนไปอ่ะเนี่ยคือคําว่าอะไรเรีวซับอะไรเล้ว ทรัพยากรอะไรธรรมชาติดีมากเอาละทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูกลุ่มของเครื<ๆ>่องมือทางภูมิศาสตร์กันว่าเว,เวลาเราพูดถึงโลกของเครื่องมือททงภูมิศาสตร์เนี่ยมันมีอะไรบ้างนะอันนี้จบแล้วนะเอาละเอาใหม่ทุกคนดูภาพนี้นะต่อไปนี้เดี๋ยวครูจะปิดแล้วเดี๋ยวครูก็จะถามว่าตรงนั้นมีคําว่าอะไรอยู่นะทีนี้เนี่ยนะปิดแล้วนะแล้วเครื่องมือทางภูมิศาสตร์เนี่ยเราจะเอาเครื่องมือไปหาอะไรทางภูมิศาสตร์แล้วหาอะไรที่คําอยู่ข้างล่างข้อมูลข้อมูลีช่องกี่กลุ่มแล้ว สองกลุ่มกลุ่มซ้ายมีคําว่าในนาหน้าภูมิอ่าภูมิแล้วกลุ่มอันเนี้ยเป็นกลุ่มที่มีเกี่ยวกับอะไรทรัพยากรธรรมชาติแล้วเอ่อที่เกี่ยวกับภูมิมีภูมิอะไรบ้างภูมิประเทศแล้วก็ภูมิอากาศอะไรเกี่ยวกับของแข็งๆหน่อยภูมิประเทศจะเป็นเกี่ยวกับพื้นที่ที่เป็นของแข็งอากาศก็คือแบบที่มันเป็นกา๊าซอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแล้วก็เอ่อส่วนอันนี้ล่ะอันเนี้ยกลุ่มขวามือคือทรัพย์อะไรเรา ทรัพยากรธรรมชาติมี4อย่างหลักอะไรจาได้ไหมทรัพยากรธรรมชาติดินน้ําป่าแร่เก่งมากอเนี่ยค่อยๆดูอย่างเป็นระบบแบบนี้เดยวก็จําได้เองนะเอาละทีนี้ต่อไปนะมันเริ่มดูต่อไปนี้ว่าเวลาเราพูดถึงคําว่าเครื่องมือทางภูมิศาสตร์เนี่ยมันจะมีทั้งหมดเนี่ยสกลุ่มใหญ่ๆนะต่อไปนี้เราจะมาจัดกลุ่มแล้วเดี๋ยวก็จําได้ละเครื่องมือทางภูมิศาสตร์เนี่ยมี3มกลุ่มใหญ่ๆอะไรบ้างนะกลุ่มแรกเนี่ยเราเรียกว่าเป็นกลุ่มให้ข้อมูลนะ ให้ข้อมูลดิบให้ข้อมูลดิบนะคำว่าให้ข้อมูลดิบหมายความว่าอะไรก็คือหมายความว่าเราอ่ะจะต้องลงไปยังพื้นที่นั้นไปยังพื้นที่จริงแล้วก็เก็บข้อมูลมาใส่สิ่งมาใส่อุปกรณ์เหล่านี้มาใส่เครื่องมือเหล่านี้เครื่องมือเหล่านี้จะบอกข้อมูลดิบให้กับเราออกเสียงให้ข้อมูลดิบอ่าดีมากทุกคนใจเย็นๆนะแล้วค่อยๆจําเป็นชั้นแบบนี้แล้วจําเป็นภาพแบบนี้ไปอะไรอยู่ซ้ายอยู่กลางอยู่ขวา จำเป็นภาพไปนะอย่าอ่านเป็นพืชพืชข,ข้อข้อที่เราอ่านในหนังสือ่มันจําไม่ได้อันนั้นอ่ะมันทําให้มันยากสําหรับเราเพราะว่าสมองเราอ่ะจะไม่รับที่เป็นอักษรเยอะแย,ยะมากมายมหาศาลเอาละต่อไปอันต่อมากลุ่มต่อมาเนี่ยคือกลุ่มที่เรียกว่าภูมิสารสนเทศออกเสียงเรียกว่าอะไรเลยออกเสียงก่อนภูมิสารสนเทศตั้งสตินี่คืออยู่ตรงกลางภูมิสารสนเทศอยู่ตรงกลางนะให้คอมูลดิบอยู่ตรงซ้าย ภูมิสาเสนเศอยู่ตรงกลางอ่ะครูเอาแค่นี้ก่อนปิดแล้วนะเริ่มตน้นหัวข้อใหญ่คืออะไรเราหัวข้อใหญ่คือเครื่องมือทางภูมิศาสตร์เออเนี่ยทวนด้วยกันแล้วก็จำเนให้อยู่ใน,ในการเรียนกับครูเนี่ยเดี๋ยวก็จําได้เองนะเครื่องมือภูมิศาสตร์ที้เรากี่กลุ่มเรวกี่กลุ่ม3กลุ่มกลุ่มซ้ายให้ข้อมูลดิบกลุ่มกลางภูมิสารสนเทศไหวไหมเนี่ยคำเนี้ยภูมิสารสนเทศนะจะเย็นๆแล้วก็ขวามือเนี่ย ก็คือกลุ่มที่เป็นอุปกรณ์อันนี้จะไม่ยากแล้วที่เป็นอุปกรณ์อุปกรณ์ออกเสียงก่อนอุปกรณ์เอ่อออกเสียงเสร็จแล้วเอาตาเนี่ยไปไปจ้องไว้กับคําที่ตัวเองเขียนด้วยทิศขวามือเนี่ยเราก็จะจําได้เองนะเราจะจําว่ามันอยู่ซ้ายกลางขวาแบบนี้คือมันอยู่ตรงไหนของตาเราที่เราจ้องเข้าไปนี่คือสิ่งที่ทาให้เราจําได้ง่ายขึ้นทีนี้เราไปดูชั้นย่อยของมันให้ข้อมูลดิบเนี่ยจะมะีสองกลุ่มหลกัหลกๆเลยนะ คือกลุ่มที่เป็น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 ภาพเอาอย่างเงี้ยแล้วกันเอาเป็นแผนกับภาพอย่างนงี้จะได้จำง่ายๆแผนกับภาพเอาเสียงแผนกับภาพอ่ะแผนนี่คิดว่าแผนอะไรดีเร้แผนที่ไงเพราะฉะนี้แผนนี้เราจํามาจากคําว่าแผนที่ดังนั้นเนี่ยแผนที่ก็จะเป็นกลุ่มให้ข้อมูลดิบอันแรกละแผนที่นะแผนที่แล้วต่อไปภาพเนี่ยนะก็จะมีเอ่อภาพ2ออย่างหลักๆนะ สองอย่างหลักเกิดขึ้นจากอุปกร,ปกรณ์ที่เขาหรือเครื่องมือที่เขาใช้ในการถ่ายรูปมันจะเป็นภาพถ่ายนะทีนี้ภาพถ่ายที่ว่าเนี่ยนะมันก็จะมีอยู่สองอย่างก็คือว่าอย่างแรกคือเอาเครื่องบินเนี่ยบินไปถ่ายกับอย่างที่สองคือใช้ดาวเทียมถ่ายครูถามว่าลองคิดนะภาพถ่ายทางอากาศเนี่ยคิดว่าถ่ายจากเครื่องบินหรือถ่ายจากดาวเทียม เครื่องบินดีมากมันมีอยู่บนท้องฟ้าแล้วถ่ายจากอากาศลงมานเพราะฉะนี้ภาพถ่ายทางอากาศจะเกิดจากเครื่องบินที่ติดกล้องไว้ข้างใต้เครื่องบินแล้วกเ็เวลาที่มันบินไปมันก็จะถ่ายไปด้วยนะทีนี้ถ้าเกิดว่าใช้ดาวเทียมเนี่ยจะเรียกว่าภาพถ่ายภาพถ่ายดาวเทียมตรงๆไปเลยแบบนี้ภาพถ่ายดาวเทียมนะคิดว่าภาพถ่ายแบบทางอากาศหรือดาวเทียมเนี่ยที่จะ เก็บข้อมูลได้กว้างและครอบคลุมพื้นที่มากกว่าหรือใหญ่กว่าเราคิดว่าเก่งมากดาวเทียมเพราะฉะนั้นจำไว้เลยว่าใน2อย่างนี้ถ้าให้เทียบกันแล้วเนี่ยนะดาวเทียมจะเพอร์เฟกกว่าคือดาวเทียมเนี่ยมีความเพอร์เฟกกว่าในแง่ที่ว่ามันกินพื้นที่ได้ใหญ่กว่าคือมันเก็บมันเนื่องจากมันถ่ายจากอวกาศเพราะนียมันก็ลยทำให้มันเก็บพื้นที่ได้เยอะกว่าแล้วมันสามารถที่จะมองลงไปได้ลึกกว่าด้วยหมายความว่า ต้าําำตายน้ําใต้ทะเลอะไรเนี่ยมันก็สามารถที่จะเห็นสิ่งที่อยู่ข้างล่างได้จากภาพถ่ายดาวเทียมนะแต่ภาพถ่ายทางอากาศเนี่ยมันไม่เห็นแบบนั้นแต่ข้อดีของภาพถ่ายทางอากาศคือว่าภาพถ่ายทางอากาศเนี่ยมันจะทําให้เราเนี่ยเ,ออเห็นเห็นภาพจริงๆอ่ะเหมือนภาพถ่ายเนือ้ออกไหมถ้าเกิดดาวเทียมเนี่ยมันเหมือนกับมันเป็นสีๆอะ่ะเราต้องไปนั่งแปลแบบจริงจังอีกรอบหนึ่งดังนั้นแต่ฟังครูนะว่า ถ้าอะไรก็ตามที่อยู่บนดินเนี่ยมันก็ไม่จะเป็นต้องใช้ดาวเทียมในการหาเข้าใจไหมจบนะเพราะนั้นอันนี้ก็คือกลุ่มให้ข้อมูลดิบดังนั้นเราก็จะได้แบบนี้นะว่า2ตรงนี้นะเราก็ได้อีกชั้นหนึ่งว่า3กับ4ทุกคนค่อยๆค,คิด3คืออะไรเราว3คือแผน4คือภาพจําอย่างนี้ก่อนแผนภาพพูดใหม่แผนภาพแบบนี้นะและแผนก็คือ แผนที่และภาพมี2ภาพคือภาพอะไรกับภาพอ,อะไรเบลถ่ายทางอากาศกับภาพถ่ายดาวเทียมเห็นไหมจำให้เป็นระบบโครงสร้างแบบนี้เดี๋ยวก็จะจําได้เองนะอ่ะต่อไปเสร็จแล้วมาดูต่อ 3s ออกเสียง 3s เอ่ะเพราะฉันแดงว่ามันมีทั้งหมด 3s ก็คือจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นการลงท้ายของ SSS เนะเป็นการลงท้ายทีนี้เสร็จแล้วปุ๊บนะเราจะตัด เป็น 2S บนกับ S ล่างโดดๆไม่ต้องไปยุ่งกับมันอ่ะมาเริ่มดู 2S บนก่อน 2S บนค่อยๆจำแบบนกแก้วนกหุ่นทองก่อนนะอันแรกคือ R S ออกเสียง R S อันนี้2คือ G P S ออกเสียง G P S อ่า G P S R S G P S จำคู่นี้ไว้ได้ก่อนนะ R S นี้ย่อม,มาจากอะไรรู้ไหม R S ย่อม,มาจากอะไร Remote Sensing R.S. แปลว่าย่อมาจากคำว่า Remote Sensing บอกครูสิว่าคำไหนแปลว่าสัมผัสระหว่าง Remote กับ Sensing เดาดนี้คำไหนว่าสัมผัสสัมผัส Sensing ดีมาก Sensing แปลว่าสัมผัสเช่นเราบอกว่ามี six sense ก็คือมีสัมผัสที่เท่าไหร่แล้ว six อะ่ะ Sense ก็คือสัมผัส Sensing กับการสัมผัส Remote เราต้องกด Remote เพราะมันอยู่ไปไงจากเรา ม,มันอยู่ไงแล้วเราก็ขี้เกียจไปหาทีวีไปหาแอร์งใไหมเราจึงต้องกดรีโมทใชมันอยู่ไปไงจากเราไกลไกลไกลเพราะฉันเนี่ยรีโมทเซนซิงแปลว่าสัมผัสสิ่งไกลๆได้สัมผัสสิ่งไกลๆได้ในที่นี้ก็คือหมายความว่าสัมผัสได้ทั้งสิ่งที่มันกว้างและสิ่งที่มันลึกจําได้ไหมมีคําว่ากว้างและลึกเมื่อไหร่อ่ะแสดงว่าต้องเป็นภาพอะไรแน่เลยแล้วกว้างกล right. ึกๆอ่ะ <ranean common> <Missy? S 1> เก่งมากเพราะฉันเนี่ย R S เนี่ยมันคือภาพถ่ายดาวเทียมเป็นหลักจริงๆแล้วเนี่ย R S เนี่ยมันอาจจะเป็นตระกูลภาพนี้ทั้งหมดนั่นแหละแต่ว่าโดยทั่วไปเนี่ยเวลาเราใช้ R S แบบที่มันนิยมกันเนี่ยมันจะเป็นดาวเทียมเป็นหลักเป็นภาพถ่ายดาวเทียมตรงนี้เป็นหลักนะอาต่อไปสรุปนะครูสรุปอย่างนี้ก่อนว่าทั้ง R S และ G P S เนี่ยใช้ดาวเทียมร่วมกันหมดเลยแต่ต่างกันตรงง่ายๆอย่างนี้นะว่า ถ้า R S เนี่ยใช้ดาวเทียมในการหาอะไรก็ตามที่เป็นทรัพยากรธรรมชาติทรัพยากรธรรมชาติแต่ถ้าเกิดว่า G P S นะมันคือการใช้ดาวเทียมเนี่ยในการหาอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับคนหรือว่าคนเนี่ยไปสร้างขึ้นขึ้นมานะ,อะพอจะบอกครูได้ไหมว่าตัว P มันย่อมาจากอะไร G P S อะรู้ปะ่ะตัว P อะจำนิดนึงนะ P เนี่ยย่อมาจากคำว่า position โพสิชันแปลว่าอะไรรู้ไหมโพสิชันโพสิชันเก่งมากตำแหน่งหรือว่าพิกัดเวลาเธอนึกออกไหมว่าเวลาที่เราเหมือนเราจะยิงเป้าอ่ะยิงยิง,ยงไอยิงปืนอะไรเงี้ยปะมันจะมีพิกัดอยู่อ่ะพิกัดก็คือจุดตัดกันแล้วเราก็ยิงไปให้โดนเป้าอย่างเงี้ยพิกัดเพราะฉันจําให้ดีเลยนะว่ามีคําว่าพิกัดมีคาว่าตำแหน่งมีคําว่า,ามีเรื่องอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับคนหรือคนสร้างขึ้นเนี่ยเราจะใช้ GPS ไม่ใช้ RS ถ้า R S เนี่ยจะใช้ในการหาทรัพยากรธรรมชาติเอาล่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวตอบไปงี้ค่อยๆตอบครูนะว่ามันใช้ R S หรือ G P S นะค่อยๆคิดนะอยากรู้ว่ารถไฟเนี่ยชนกันตรงไหนเนี่ยน่าจะใช้ R S หรือ G P S ดีแล้ว G P S แล้วหลักคิดของเราคืออะไรสิ่งที่คนสร้างขึ้นหรือเราต้องการอยากรู้ว่ามันชนกันตรงไหนเนี่ยตรงไหนมันคือพิกัดที่มันชนกันไงมันก็คือเป็น Position มันจึงเป็น G P S เห็นไหม ถ้าอยากรู้ว่าอยากเห็นการเคลื่อนที่ของฝูงปลาเราจะใช้ R.S. หรือ G.P.S. ดีเรา R.S. ทำไมอ่ะเพราะว่าปลาเป็นธรรมชาติไม่ใช่คนหรือคนสร้างขึ้นอย่างนี้เป็นต้นเห็นปะแค่นี้เองนี่คือจุดตัดกันระหว่าง R.S. กับ G.P.S. นะเอาล่ะต่อไปอันต่อมาก็คือ G.I.S. ให้สังเกตว่าครูขีดขั้นวอย่างนี้เห็นหรือป่าดังนั้นเนี่ย G.S. จะต่างจากเพื่อนมาก็คือว่า I เนี่ยมันมาจากคำว่า Information ออกเสียง Information อ่าแปลว่าอะไร Information Information บนข้อมูลดีมากข้อมูลหรือเขาก็เรียกว่าสารสนเทศอะเวลาใช้ภาษาไทยยากๆเนี่ยใช้คาว่าสารสนเทศนะซึ่งข้อมูลหรือสารสนเทศเนี่ยมันคือตัวที่จะเอาไว้บอกอรายละเอียดดังนั้นฟังให้ดีนะฟังให้ดีนะ GIS เนี่ยจึงจะเป็นตัวที่เพอร์เฟกที่สุดในบรรดาเครื่องมือทั้งหมด เพราะมันจะมีข้อมูลทุกสิ่งอันอยู่ใน GIS เรียบร้อยแล้วข้อมูลทั้งหมดจะอยู่ในนี้หมดแล้วนะเมื่อข้อมูลอยู่ในทั้งหมดมันจึงมักเอาข้อมูลพวกนี้เอาไปทำการวิเคราะห์เอาไปทำการตัดสินใจเอาไปทำการวางแผนเอาไปทำการพัฒนานะดังนั้นเห็นคีย์เหล่านี้เมื่อไหร่ต่อไปเลยว่า GIS นะมีอะไรบ้างคีย์สี่คีย์หลักก็คือ อันแรกทุกคนออกเสียงก่อนอันแรกคือวิอะไรแล้วอันที่2อตัดสินใจอันที่3วางแผนอันที่4พัฒนาหรือง่ายๆก็คือเป็นการบริหารจัดการนะ่ะคืออย่างเช่นสมมุติว่าเราต้องการที่จะแก้ปัญหาดินเค็มที่จังหวัดร้อยเอ็ดอย่างเงี้ยเราจะต้องตัดสินใจแล้วไงว่าจะแก้ปัญหายัางไงจะพัฒนาพื้นที่ร้อยเอ็ดอย่างไรอันเนี้ยเราใช้ GIS ก็คือเป็นตัวที่เอาไว้คลุ่มทั้งหมดนั่นเองนะจบนะไหนบอกคุณซีระหว่าง10-12นะลองตอบนะอยากสำรวจแหล่งก๊าซธรรมชาติต้องใช้10-11หรือ12ดีเราสำรวจแหล่งก๊าซธรรมชาติเบอร์10เพราะเบอร์10คืออะไร R S อยากจะวางแผนพัฒนาข้าวหอมมลิที่จังหวัดร้ออันนี้เราควรใช้เบอร์10-12 12ดีเราวคือ G อะไร G, <G> ไอเอสอ,อยากที่จะไปส่งพิซซ่าที่บ้านนี้ถูก GPS ก็คือเบอร์11ดีมากเกตแล้วนะจบนะต่อไปไปดูกลุ่มขวามือเลยกลุ่มขวามือก็ตรงนี้13แล้วนะนั่นคือกลุ่มอุปกรณ์จำได้ไหมอุปกรณ์อุปกรณ์เนี่ยจะมีทั้งหมด2กลุ่มหลัก,ลกๆก็คือกลุ่มที่ใช้กับแผนที่นะกับกลุ่มที่ใช้เกี่ยวกับอากาศกลุ่มที่ใช้เกี่ยวกับแผนที่ และกลุ่มที่ใช้เกี่ยวกับอากาศอ่ะออกเสียงก่อนอุปกรณ์มีว่ากี่กลุ่มแล้ว2กลุ่มซ้ายมือเกี่ยวกับแผนที่ขวามือเกี่ยวกับอากาศนี่คือกลุ่มอาาุปกรณ์นะที่เราจะใช้ทีนี้ถ้าเกิดว่าอุปกรณ์นะั้นใช้กับแผนที่เนี่ยจะมีแค่2ชื่อเท่านั้นอันนี้จะมีแค่2ชื่อเท่านั้นนะและจําไว้เลยว่าเสียงมันจะคล้ายๆแผ,แ,ผแ,ผแผนเนี่ยแผนแผนแผนเนี่ยนะอันแรกก็คือ,แผ,อ,อแผนโชกราฟออกเสียงแผนโชกราฟเน้นเสียงเขา,าแผนเอาใหม่ แผนโชกาฟอ่าเน้นคำแรกอย่างแผนก็คือแผนแผนจำไว้อย่างนี้นะกับอันนี้สองคือ p l n อันนี้จะมีตัว L นะ l a n i m e t e r ออกเสียง p l a n i m e เ e r เน้นเสียงแรก p l a n n m m t t r r เพราะนั้นก็จะมีแผน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 เนี่ยป่ะแผนแผนเนี่ยเกี่ยวกับแผนที่จะเป็นอุปกรณ์เกี่ยวกับแผนที่นะจำให้ดีนะเดี๋ยวไม่ยากแล้ว ไม่ไม่ต้องจําด้วยซ้าว่าใช้ทํางานอะไรในตอนนี้จําก่อนว่าเป็นกลุ่มเยกัะแผนที่นะต่อไปคืออากาศทีนี้อากาศเนี่ยเราจะดูอะไรจากอากาศบ้างนะอุณหภูมิความกดความชืน้นลมนี่คือหลักๆเกี่ยวกับอากาศต่อไปนี้เดี๋ยวครูพูดชื่อเครื่องมือแล้วลองเดานะว่าเป็นอะไรในตรงนี้นะไม่ยากเลยเริ่มต้นเทอร์โมมิเตอร์เทอร์โมมิเตอร์คิดว่าเกี่ยวกับอะไรเทอร์โมมิเตอร์อุณหภูมินี่ไง เทอร์โมมิเตอร์ก็กลายเป็นเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการวัดอุณหภูมิเกี่ยวกับอากาศเทอร์โมมิเตอร์นะอ่ะต่อไปถ้าครูถามอย่างนี้ล่ะไซโครมิเตอร์จำสองอันนี้ไว้นะไซโครมิเตอร์กับไฮโครมิเตอร์สองตัวที่เกี่ยวกับความชื้นมีอะไรบ้างเร็วออกซิเจนไซโครกับไฮโครจำแค่ตัวแรกพอทุกคนออกเสียงก่อนโจทย์สิอันแรกคืออะไรเร็วไซโครอันล่างคือ ไฮโกรจะไปได้คือความชื้นนะความชื้นนะความชื้นต่อไปความกดบารอมิเตอร์บารอมิเตอร์บารอมิเตอร์ลมก็จะมีแนะอนนิโมมิเตอร์นะแอนนิโมมิเตอร์แอนนิโมมิเตอร์เกี่ยวกับลมอ่ะลองดูนะแล้วเดี๋ยวลองดูว่าจาได้หรือเปล่าทุกคนออกเสียงความกดอากาศก่อนเครื่องมือชื่อว่าอะไรความกดอากาศเครื่องมือชื่อว่าบารอมิเตอร์และลมอ่ะเรียกว่า แอนิโมมิเตอร์แอนิโมมิเตอร์เกี่ยวกับลมนะอ่ะโอเคทีนี้เสร็จแล้วปุ๊บเราก็จะมาใส่ตรงนี้แล้วนะใส่ตรงหมายเลขที่เมื่อกี้นี้เราใช้ในการจําของเราอ่ะตรงนี้จำได้ไหมอุปกรณ์มีอยู่2กลุ่มมีอุปกรณ์เกี่ยวกับอะไรบ้างเลยอุปกรณ์แผนที่กับอุปกรณ์เกี่ยวกับอากาศอุปกรณ์เกี่ยวกับแผนที่มีแค่2อ,อย่างเท่านั้นเองก็คืออะไรกับอะไรแล้วแพนโทรกราฟกับ พรนีมิเตอร์โอเคไหมและอันเนี้ยอากาศมีอะไรบ้างนะเกี่ยวกับอากาศก็จะมีอันแรกคือเกี่ยวกับอุณหภูมิซึ่งเรียกว่าความอขอโทษซึ่งก็คือเครื่องมืออะไรเราเชออะไรเทอร์โมมิเตอร์อันต่อมาคือความกดความกดใช้เครื่องอะไรวัดบารอมิเตอร์ต่อมาคือความชื้นความชื้นมี2เครื่องมือคืออะไรกับอะไรแล้วไซโครมิเตอร์กับไฮโครมิเตอร์สุดท้ายเกี่ยวกับ ลมคืออะไรเดีวแอนิโมมิเตอร์เกี่ยวกับความเร็วของลมพวกนี้คือแอนิโมมิเตอร์แบบนี้เป็นต้นนะเอาล่ะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ภาพแบบนี้มาแล้วนะต่อไปนี้เอาแค่ตรงนี้ก่อนครูพูดแล้วตอบว่ามันคือหมายเลขอะไรนะเริ่มไซโครมิเตอร์ยี่สิบแพลนนิมิเตอร์สิดีมากแผนที่สิบสี่อุปรกรณ์ สิบสามบาลอมิเตอร์สิบเก้าเอ่อเทอร์โมมิเตอร์สิบแปดแพนโทกราฟสิบหกเอ่อแอนิโมมิเตอร์ยี่สิบสองไซโครมิเตอร์ยี่สิบเอ็ดสิบห้านี่คืออะไรอากาศจบนะนี่คือกลุ่มหนึ่งต่อไปกลุ่มนี้ล่ะแปดคือ ภูมิสารสนเทศอ่ะโอเคนะขูดก็ของ่ายๆแล้วกันอย่างนี้ GPS 11 3S 9 GIS 12 RS 10เก่งมากต่อไปตรงนี้ล่ะแผนที่แผนที่5ต่อไปภาพ4ต่อไปให้ข้อมูลดิบ2ต่อไปแผน3ต่อไป จากดาวเทียมเจ็ดและทั้งหมดนี้คืออะไรเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ทั้งหมดนี้คือโลกของเครื่องมือทางภูมิศาสตร์นะน้องๆคิดเหมือนกันไหมครับว่าเนื้อหาบางบทเรียนเนี่ยก็มีเนื้อหาที่ยาวและก็ยากทําให้ยากต่อการจําแต่อาจารย์ปอบรัฐนนัทก็สามารถสรุปเนื้อหาให้เราได้เข้าใจในเวลาอันสัน้นแต่สำหรับน้องๆคนไหนที่อยากได้เอกสารประกอบการสอนในวันนี้ก็สามารถไปดาวน์โหลดได้ที่ www.etvthai.tv กันนะครับ แต่สำหรับน้องๆคนไหนที่อยากรู้ว่านักทัศนมารคือใครแล้วทำหน้าที่อะไรพี่ทว่าเราอย่ารอช้าไปชมพร้อมกันเลยในชน่วง Open House กับภาควิชาทัศนามาศาสตร์คณะสหเวชศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรครับ พอเพนท์เฮาส์วันนี้พาน้อ,นอมาทําความรู้จักกับสาขาวิชาที่เชื่อว่าน้อยคนมากๆนะครับที่จะรู้จักหรือเคยได้ยินชื่อและนี่ก็คือสาขาวิชาทัศนามาศาสตร์นั่นเองแหะครับสำหรับผู้ที่จบจากสาขาวิชาทัศนามาศาสตร์ส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพที่เรียกว่านักทัศนามาตรหลายคนอาจจะเกิดคําถามว่าแล้วนักทัศนามาตรคืออะไรเดี๋ยวตามเข้าไปหาคําตอบพร้อมๆกันเลยครับ ความสาคัญของนักข้ามานะคะก็ปกติแล้วเราเป็นหนึ่งใน,นกลไกสําคัญในการคัดกรองความผิดปกติในการมองเห็นและความผิดปกติของดวงตาเพื่อส่งต่อไปทําการรักษาอย,ย่างจกษุแพทย์หรือทําการแก้ไขฟื้นฟูเพื่อให้คนคนนั้นเนี่ยสามารถใช้ดวงตาของเขาได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงที่สุดค่ะ งานของจัิุแพทย์นะคะโดยทั่วไปเขาจะเน้นไปที่การบำบัดโรคและการผ่าตัดจะไม่ค่อยได้เข้ามาดูในเรื่องของการตรวจสายตาแล้วก็การฝึกบำบัดทั้งหลายค่ะราสามาก็จะเรียนเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ด้านการมองเห็นค่ะซึ่งก็จะเป็นตั้งแต่ เรามองเห็นได้ยังไงนะคะแล้วก็ระบบการมองเห็นของมนุษย์เนี่ยทำงานยังไงรวมไปถึงการตรวจวัดในเรื่องของการมองเห็นโรคตาสุขภาพตาทั้งหลายแล้วก็ไปถึงการตรวจวัดเซตตาการตรวจโรคตาตามด้วยพวกการจ่ายแว่นตาคอนแทคเลนส์ Lane, รวมถึงการฝึกบำบัดกล้ามเนื้อตาเพื่อรักษาอาการตาเขวตาเหลรวมถึงให้คำแนะนำเกี่ยวกับการตรวจรักษาโรคค่ะ รู้สึกสนใจสาขานี้เพราะว่ามันเป็นสาขาใหม่แล้วก็มีอัตราการตกงานแล้วก็แข่งขันที่ต่ำนะครับผมเรียนเกี่ยวกับทางด้านตาโดยเฉพาะเลยก็รู้สึกสนใจก็เลยลองเข้ามาเรียนครับ จิตของเราจะใช้เวลาเรียนทั้งหมด6ปีนะคะโดยมีตั้งแต่การเรียนพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ไปจนถึงการเรียนพื้นฐานของวิชาชีพและก็การฝึกปฏิบัติงานทางวิชาชีพซึ่งรวมถึงการตรวจวัดเตาการตรวจโรคต,รตาเพื่อรองรับการทำงานไม่ว่าจะเป็นในร้านแว่นตาในโรงพยาบาลในศูย์เรสิกหรือตามบริษัทที่มีผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการมองเห็นค่ะช่วงปี1ปี2เนี่ยจะเรียน พื้นฐานวิทยาศาสตร์ปกติะครับก็คือต่อจากมปลายเลยก็พวกชีวะเคมีฟิสิกส่วนพอปี2ปี3เนี่ยก็จะเริ่มมีวิชาที่เป็นวิชามหาลาัยที่แอดวานขึ้นพวกศิลวิทยากายวิภาคศาสตร์นะครับพอปี3ปี4ปี5เนี่ยเราก็จะเจาะทางด้านตาโดยเฉพาะก็คือจะเป็น s ิ o l o g y a อณ t o m มของดวงตานะครับแล้วก็การทำงานของดวงตาส่วนปี4ปี5เนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของการฝึกฝนการตรวจคลินิกซะส่วนใหญ่แล้วก็ มีวิชาที่เกี่ยวกับการไดแอ็โรคทางตาแล้วก็ความผิดปกติที่เกิดขึ้นที่ตาครับผมส่วนรุ่นพี่ปี6นะครับก็คือจะไปฝึกงานภายนอกก็ตามโรงพยาบาลหรือว่าร้านแว่นหรือว่าบริษัทเลนบริษัทเอกชนที่เกี่ยวข้องครับผมคาะในการเรียนของการวัดสายตานะคะก็จะเป็นเริ่มตั้งแต่เรียนขั้นตอนการตรวจในเชิงทฤษฎีทําความเข้าใจว่าในการตรวจแต่ละ ขั้นตอนเนี้ยเราใช้หลักการอย่างไรต่อจากนั้นเราก็จะเริ่มการเรียนในภาคปฏิบัติก็คืออาจารย์จะเป็นผู้สอนจะต้องฝึกปฏิบัติกับเพื่อนด้วยกันเองก่อนที่จะเจอกับคนไข้จีนค่ะก่อนที่เขาจะออกไปเป็นนักทัศนมาตรอย่างเต็มตัวเนี่ยเขาจะต้องมีการสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ เกี่ยวกับธุรกิจเรื่องแว่นนะครับผมก็คือสามารถจบไปเปิดร้านแว่นได้แล้วก็มีคลินิกแว่นในร้านของตัวเองหรือไม่ก็ทํางานที่โรงพยาบาลซึ่งตอนนี้เนี่ยหลายๆโรงพยาบาลชั้นนําของประเทศนะครับเริ่มมีการเปิดรับนักทัศนสตรศาสตร์เข้าไปแล้วก็คือเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสุขภาพตาและการมองเห็นเรียกได้ว่ามันเป็นสาขาวิชาชีพที่กําลังโตในไทยนะครับผมแล้วก็มีแนวโน้มที่จะมีการพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นเพราะว่า คนในสังคมสมัยนี้ครับก็จะมีการใช้สายตาจํานวนมากพวกแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์แล้วก็คนเมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุหรือวัยกลางคนเนี่ยก็จะเริ่มมีปัญหาทางด้านสายตาซึ่งมันหลีกเลี่ยงไม่ได้กับการที่ต้องทําการรักษาแก้ไขฟื้นฟูการมองเห็นซึ่งนักธศรมศาสตร์เนี่ยก็จะมีส่วนในการดูแลและรัผิดชอบเรื่องนี้โดยตรงครับ ส่วนใหญ่เราจะขอเป็นเด็กวิทย์คณิตนะคะแล้วก็จะต้องมีพื้นฐานทางภาษาที่ดีพอสมควรเพราะว่าสาขาวิชาเราค่อนข้างจะใหม่แล้วก็ตำราสื่อการเรียนการสอนส่วนใหญ่เป็นภาษาอังกฤษอะคะ่ะฝากถึงน้องๆน,นะครับที่สนใจสาขาวิชาทัศนวศาสตร์นะครับก็ลองศึกษาหาข้อมูลดูก่อนนะครับว่าเรียนเกี่ยวกับอะไรหรือว่าจบมาทํางานอะไรนะครับพี่ก็อยากจะแนะนําว่าถ้ามาเรียนที่เนี่ยสนุกจริงๆแล้วก็ จบไปเนี่ยอัตราการรองรับการทํางานเนี่ยค่อนข้างสูงแล้วค่าตอบแทนค่อนข้างสูงนะครับถ้าสนใจก็ลองมาสมัครดูนะครับพี่พี่รอน้องอยู่นะครับผมเชื่อว่าวันนี้น้องๆน,น่าจะรู้จักสาขาวิชาทัศนิยมศาสตร์ได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นสาขาวิชาที่ไม่ค่อยจะได้ยินชื่อกันสักเท่าไหร่ แต่ก็มีการเรียนการสอนที่น่าสนใจรวมทั้งยังเป็นสาขาวิชาที่เป็นที่ต้องการในการทํางานอีกด้วยหวังว่าที่นี่จะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดีสําหรับน้องๆกันนะครับน้องๆที่สนใจก็ต้องเตรียมตัวกันให้พร้อมและสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้เลยนะครับ สำหรับน้องๆที่สนใจอาจะเข้าคณะนี้พี่ท็อปขอแนะนําว่านอกจากจะใจรักแล้วสาขาวิชานี้เป็นสาขาที่ยังใหม่ความรู้ด้านวิชาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ต้องดีแล้วยังจะต้องมีความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษที่ดีอีกด้วยเพราะตำราตําราหนังสือส่วนใหญ่จะเป็นภาษาอังกฤษแทบจะทั้งหมดเลยดังนั้นถ้าน้องสนใจและอยากจะเข้าคณะนี้จริงๆก็ต้องหมั่นฝึกฝนพัฒนาตัวเองให้เก่งทุกวิชานะครับแต่วิชาอื่นๆน้องๆก็ต้องไม่ทิ้งนะครับเพราะทุกคะแนนเนี่ยมีผลกับการเข้าสู่คณะในฝันได้ แต่ตอนนี้ได้เวลาติ๋วเข้มวิชาสังคมศึกษากันกับอาจารย์ป๊อปรัตนั์เลี้ยวไพโรธในช่วงติวเข้มช่วงที่2ครับต่อไปมันจะเป็นเรื่องของแบบแผนที่ที่เราจะต้องโฟกัสทุกคนดูข้อสอบเลยเดี๋ยวเรามาดูกันข้อที่1นนะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเวลาไหนบอกคุณได้ไหมว่าเราจะดูจากเส้นอะไรในแผนที่ในแผนที่จะมีเส้นอยู่2เส้นเส้นแรกเรียกว่าอะไรจู่ๆเดี๋ยวเรจูดๆแล้วละติจูดนะละติแล้วก็จนะูดออกเสียงค่อยๆออกละ ติจูดกับอีกเส้นหนึ่งเรียกว่าอะไรลองจิจูดไม่ลองตินะลองจิจูดออกเสียงลองจิจูดคิดว่าเส้นไหนเป็นเส้นบอกเวลาลองจีจูดเก่งมากสมมุติว่าโลกเราเนี่ยนะเป็นเหมือนผลส้มนะสมมติโลกเป็นส้มแบบนี้ดูนะสมมติโลกเป็นส้มเนี่ยเราจะพบว่าถ้าเส้นแนวนอนตรงนี้คือเส้นละติจูดออกเสียงละติจูด ละตีจูดคือเส้นแนวนอนแบบนี้นะแล้วก็เหมือนผ่าส้มแนวขวางแบบนี้เหมือนผ่าส้มแบบนี้นะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นภาพแบบนี้นี่ไงถ้าเกิดเราบิกกรีบส้มมันออกมาเนี่ยในแนวตั้งแบบนี้ยอันนี้เราเรียกว่าเส้นอะไรเราอันนี้เส้นอะไรลองจีจูดเพราะฉะนั้นจําให้ดีนะว่าลองจีจูดเหมือนบิกกรีบส้มไปทีละกรีบแบบนี้นี่คือลองจีจูดนะแล้วเส้นลองจีจูดพวกนี้ล้ลลอมมันทั้งหมดเนี้ยมันจะบอกเวลาได้ล้อมโลกทั้งหมดตรงนี้นะโดย หน่วยของลองอีจูดจะเป็นหนึ่งองศาและจาเดี๋ยวนี้นะ1องศาเท่ากับกี่นาทีดีเราเลขตัวเดียวกี่นาทีดีเป็นเลขสระอีสนาทีออกเสียงกี่นาทีสนาทีจําไว้เลยหนึ่งองศามีค่าเป็น4นาทีเพราะฉะนั้นกี่องศามีค่าเป็น1ชั่วโมง1ชั่วโมงนี่กี่นาทีเราว60นาทีเพราะฉะนั้นก็ต้องกี่องศาก็หารเอาหารเอา ร็วหาได้เท่าไหร่15เก่งมาก15องศาเท่ากับ60นาทีนะเอาละทีนี้รู้ไหมว่าประเทศไทยเนี่ยก็ต้องเป็นประเทศที่มีเส้นลองจิจูดเนี่ยผ่านเนี่ยลากผ่านเนี่ยหลายเส้นนะหลายเส้นแต่ทีนี้เนี่ยเอ่อนี่คือเวลามาตรฐานนะเวลามาตรฐานทั้งหมดเนี่ยมันจะมาจากเส้นตรงเนี้ยนะเส้นตรงเนี้ยอยู่ที่อังกฤษเรียกว่ากรีนิชออกเสียงกรีนิช กรีนิชกรีนิชเนี่ยนะจะเป็นตำบลที่เส้นเวลา0.00นาฬิการากผ่านเนี่ยเป็นเส้นแนวกำหนดตรงนี้เลยเนี่ยคือเส้นกรีนิชมันลากมาแบบนี้นะเรียกว่าเส้นพ r าเมอริเดียนไม่ต้องไม่ต้องสีเรียกก็ได้เอาเป็นว่ามันคือลองจิจูดที่ลากผ่านที่กรีนิชเป็นตัวบอกเวลาประเทศไทยอยู่ตรงนี้นี่ประเทศไทยนะซึ่งประเทศไทยเนี่ยจะหน่ช่องที่คือจริงๆแล้วเรามีเส้นลองจิจูลากผ่านหลายเส้น แต่เราเลือกใช้เส้นเดียวในการที่ทําให้เวลามันตรงกันทั้งประเทศนั่นคือเส้นที่105องศาตะวันออกเพราะว่าเส้นตรงนี้มันเป็นเส้นแบ่งซีกโลกตะวันตกกับซีกโลกตะวันออกเห็นไหมนี่คือซีกโลกตะวันออกแล้วนี่คือซีกโลกตะวันตกแล้วไทยอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาของเราเนี่ยจึงต้องบวกมาจากเวลาของอังกฤษที่กรีนิชแต่ถ้าเกิดตรงนี้ตะวันตกก็ต้องลบเวลาไปตรงนี้ต้องบวกเวลาจำไหมนะ เมื่อตะว,วันออกกว่าต้องบวกเมื่อตะว,วันตกกว่าต้องลบถอยหลังแต่ตะว,วันออกขวามือเอางี้ยิ่งขวายิ่งต้องบวกจาไว้แบบนี้นะเพราะฉนั้นบอกครูได้ไหมว่าไทยกับญี่ปุ่นเนี่ยใครมีเวลาเร็วกว่าญี่ปุ่นเพราะอยู่อะไรกว่าอยู่ขวากว่าอยู่ขวากว่าเวลาก็เร็วกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยนะ ประเด็นก็คือว่าประเทศไทยเราเนี่ยใช้เส้นที่ร้อยห้าองศาตะวันออกเ่ยนในการมากําหนดเวลาครูถามว่าดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเอางี้ดีกว่าเวลาของเราเนี่ยจึงเร็วกว่าเวลาที่อังกฤษกี่ชั่วโมงเราก็ต้องเอาร้อยห้าหารเท่าไหร่แล้วเนี่ยหารสิบห้าไงที่เป็นชั่วโมงเนี่ยถึงจะรู้ชั่วโมงออกมาเห็นปะ่ะเป็นเท่าไหร่เราร้อยห้าหารหารสิบห้าเป็นเท่าไหร่เจ็ดเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาเวลาที่กรีนิชบวกด้วยเจ็ด จะเป็นเวลาของไทยเปินลบอกครูได้ไหมว่าถ้าประเทศไทย8โมงอังกฤษกี่โมงทำไงวัเน,นี้ยก็ต้องทำอะไรถ้าเกิดถามเวลาอังกฤษต้องทำยไงต้องลบถูกไหมเป็นกี่โมงแล้วตีหนดีมากลบ7ก็คือตีหนเอาละเก็ตนะเรื่องเวลามีแค่นี้แหละง่ายๆมาเริ่มดูข้อที่1น,นะ หากเวลาที่ประเทศกอคือ9ก้นาฬิกาประเทศขอซึ่งอยู่ห่างไปทางตะวันออก15องศาจะเป็นเวลาใดข้อนี้ก็ถามง่ายมากเลยเพราะว่ามันอยู่ห่างที่ตะวันออกแสดงว่าต้องบวกต้องลบเราบอกครูก่อนต้องบวกเพราะงี้ข้อนี้ตัดทิ้งแล้วเห็นปะเพราะว่า9ก้นาฬิกาเนี่ยอันนี้มันน้อยกว่ามันลบก็ตัดทิ้งแล้วเห็นไหมและบวกออกไป15องศาซึ่งมีค่าเป็นกี่ชั่วโมงแล้ว15องศาคือ1ชั่วโมงต่อไปนาีแล้วหนึ่งชั่วโมง10นาฬิกาตอบข้อ3แบบนี้เองเห็นไหมแค่นี้เอง ต่อไปข้อที่ 2, นะหากมีการแข่งขันเทนนิสกันที่สหรัอาณาจากักรไหนบอกครูซิสหรัอาณาจักรนี่ประเทศอะไรเร็วสหรัอาณาจักรสารา,า,สารอาณาจักรคืออังกฤษไงก็คือถามที่กรีนิชนั่นแหละนะหากมีการแข่งขันเทนนิสที่อังกฤษเนี่ยในวันที่15มีนาคมไม่ต้องสนใจวันที่เวลา16นาฬิกาเขาถามว่าคนในไทยอ่ะต้องเปิดโทรทัศน์ชมถ่ายทอดสดเวลาใด ทำยังไงอะ่ะก็ต้องเอาเวลาที่อังกฤษมาบวกอะไรแล้วบวกเท่าไหร่บวกเท่าไหร่บวก7็เป็นเท่าไหร่แล้วสิบบวกเจเป็นยี่ามไงตอบข้อไหนนั่นเองถูกปะ่ะสิบกบวกเเป็นยี่าตอบข้อสี่ไงนี่ไงยี่ิบสามนิกาหทุ่มไงจบนะอ่ะต่อไปข้อที่สมอีกการคำนวณอย่างหนึ่งในในข้อสอบเนี่ยคือคำนวณมาตราส่วนนะ นี่ฟังครูนะว่ามาตราส่วนเนี่ยง่ายๆเลยทั้งหมดเนี้ยจะเป็นเซนติเมตรหน่วยจะเป็นเซนติเมตรนะแล้วฟังนะแผนที่เนี่ยมันคือการย่อจากพื้นที่จริงดังนั้นเนี่ยพื้นที่จริงอะ่ะมันจะเป็นอย่างเนี้ยแล้วเนี่ยคือพื้นที่ในแผนที่พูดง่ายคือว่าวัดในแผนที่ได้1เซนเท่ากับพื้นที่จริง50,000เซนอย่างเงี้ย5 0 0 0 0เซนนะ แต่ว่าทีนี้เนี่ยเวลาเราพูดถึงพื้นที่จริงเนี่ยเราไม่พูดเป็นเซนถูกไหมคือเราคงไม่พูดว่าจากร้อยเอ็ดไปกรุงเทพกี่เซนถูกไหมเราจะพูดว่าจากร้อยเอ็ดไปกรุงเทพกี่อะไรเราเราจะตั้งคําถามว่ากี่อะไรกี่กิโลเมตรเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจึงต้องจําให้ได้ว่า1กิโลเมตรเท่ากับกี่เซนก่อนเดี๋ยวบอกครูได้ไหมหนึ่กิโลเมตรเท่ากับกี่เซนดีแล้วเดาผันไม่ใช่มากกว่าอีกหมื่นก็ไม่ใช่แสนจำไว้เลยนะ 1กิโลเมตรเท่ากับแสนเซนจำอันนี้ไว้เลยพูด1กิโลเมตรเท่ากับแสนเซนพูดออกมา1กิโลเมตรเท่ากับแสนเซนเพราะฉนั้นบอกครูได้ไหมว่ามาตาส่วน1ต่อ5 0 0แสนเนี่ยแสดงว่าวัดพื้นที่ในแผนที่เอาไม้บรรทัดไปวัดในแผนที่1เซนน่ะพื้นที่จริงกี่กิโลเมตรเอาห้ากิโลเนี่ย 5, ห้าแสนฐานแสนเนี่ยได้5ถูกไหม5้ากิโลเมตรถูกป่ะอ่ะทีนี้โจทย์ข้อนี้เขาบอกว่า วัดความยาวของแม่น้ําปิงอ่ะได้4ี่เซนแม่น้ําเจ้าพญาได้สองเซนความยาวของแม่น้ําทั้งสองรวมกันไหนรวมกันได้กี่เซนหกเซนถูกปะเขาอยากรู้พื้นที่จริงเธอก็ต้องเอาหเซนไปคูณอะไรไปคูณห0,000น,นถูกไหมซึ่งเอาง่ายๆเลยไม่ต้องไปสนใจ่้าคูณหมันได้เท่าไหร่30มันบึันต้องตอบอะไรข้อหนึ่งไงสามสิบกิโลอย่างเข้าใจยังทําให้เป็นหน้าเนี้ไม่ยากนะไปแล้วนะ ต่อไปข้อที่4นะลองฝึกใหม่หมู่บ้าน2แห่งเนี่ยห่างกัน8กิโล8กิโลคือกี่เซนแปลงแปลงหน่วยก่อน8กิโลคือกี่เซนเร็วง่ายๆ8 0 0แ0สนเซนถูกไหมแปดแสนเซนให้หาระยะทางระหว่างหมู่บ้านดังกล่าวในแผนที่มาตราส่วนหนึ่งต่อ25งหมเราก็ต้องเอา8 0 0แสนไปหาระอะไร25งหได้เท่าไหร่วันนี้ศูนย์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 นนแล้วทำไงต่อเอาห้าไหมห้าตัดไหมห้าห้ายี่ห้า ห้าหนึ่งห้าวดิช่วยครูสิห้าหกสามสิบนี่ไงร้อยหกสิบหารห้าได้เท่าไหร่อันนี้เธอต้องช่วยครูนะครูยิ่งโง่เลขอยู่เเร็วร้อยหกสิบหารห้าห้าห้าสามสิบห้าห้าสองสิบตอบอะไรสายมสองเซนติเมตรนี่ไงตอบข้อสี่เห็นยังทำแบบนี้นะอ่ะต่อไปข้อที่ห้า ถ้าวัดระยะทางจริงในภูมิประเทศได้2.5กิโลเมตรแปลงหน่วยก่อน2.5กิโลเมตรคือกี่เซนทุกคนช่วยครูก่อนเร็ว2.5กิโลเมตรคือกี่เซนเร็ว 2, 5 0 0 0 0หเซนถูกไหมแล้ววัดระยะทางในแผนที่ได้5เซนก็คือต้องเอา5มาหารถูกไหมเพราะฉะนั้นหาหารได้เท่าไหร่เร็วอ้าวช่วยครูก่อน5เท่าไหร่5เนี่ยตัดก่อน5เท่าไหร่ได้2ี่้าหแล้วนี่ก็เอาศูนย์มากี่ตัว สตัวได้เท่าไหรห5อะไหรห0 0 0มไงจบไงเห็นยังทำเป็นยังตอบข้อ2 1ต่อห้0 0 0ื่ตอไปข้อ6ที่ว่าการอำเภออยู่ห่างจากโรุมณกิโลเมตรแปลงหน่วย5้ากิโลเมตรคือกี่เซน5,000สนเซนตอบอะไรเลยเนี่ยเนี่ยแผนที่1นึซนติเมตรก็คือค่า1ต่อเท่าไร5,000สนตอบไปไรข้อไหนแล้วข้อ4ี่ไงเห็นปะไม่เห็นยากเลยทันไหมโอเคนะทันนะ อ่ะจบและเรื่องคำนวณต่อไปเป็นเรื่องที่เราเรียนไปแล้วค่อยๆค,คิดเอามาวิเคราะห์ตรงนี้เราข้อใดไม่ควรใช้รีโมทเซนซิงในการสำรวจไหนบอกครูสิว่ารีโมทเซนซิงเบอร์อะไรแล้วค่อยๆดูเบอร์รีโมทเซนซิงเบอร์อะไรเบอร์ B 10 R S ใช้ดาวเทียมจำได้ปะดาวเทียมในการหาอ่ะไหนบอกครูซิว่าข้อใดไม่ควรใช้รีโมทเซนซิงในการสำรวจอ่ะ ทำไมอ่ะอุบัติเหตุทางรถยนต์นี้ต้องใช้อะไร GPS เห็นยังนิคมอุตสาหกรรมเนี่ยจริงๆนิีคมแปลว่าที่ดินนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือสำรวจที่ดินอันนี้ใช้ RRS ได้แหล่งแร่ทองคำนี่คือธรรมชาติแล้วเห็นปะแผ่นดินถล่มคือเป็นเรื่องของดินเพราะฉะนั้นเนี่ยใช้ RS ได้หมดเลยที่เป็นธรรมชาติทำเป็นอย่างคำตอบจะเป็นข้อที่2ซึ่งใช้ GPS อุบัติเหตุทางรถยนต์นะ่ะนะเพราะมันเกี่ยวกับคนต่อไปข้อที่8นะ ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของรีโมทเซนซิงคิดว่าข้อไหนไม่ใช่ก็ดูแล้วไม่น่าจะเกี่ยวอะไรกันกับธรรมชาติดข้อ4ถูกป่ะอันนี้ที่ดินธรรมชาติใช่ไหมเดี๋ยบอกคุณสิข้อหนึ่งตรงไหนบอกว่าเป็นธรรมชาติเลวตรงไหนอากาศข้อ3ล่ะข้อ3ข้อ3ธรรมชาตินี่ไงตรงๆเลยเห็นป่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคำตอบจะเป็นข้อ4ไงทำแบบจำลองความสูงเชิงเลขเนี่ยอันเนี้ย มันจะเอาไว้ในการแบบตัดสินใจพัฒนาไหนบอกครูได้ไหมตัดสินใจพัฒนาต้องใช้ G อะไรแล้วตัดสินใจพัฒนาเก่งมาเห็นป่ะเริ่มคิดได้แล้วเห็นไหมแล้วเดี๋ยวก็ทําข้อสอบได้แล้วเรื่องนี้ต่อไปข้อที่9ไหนบอกครูได้ไหมว่าคําสําคัญในโจทย์ข้อนี้คือคําว่าอะไรแล้วข้อที่9าเดี๋ยวดูคำในโจทย์ซิคำสำคัญคําว่าอะไรทําให้เราเห็นคําตอบลอยมาวางแผนนี่คำสำคัญไม่ใช่เพราะปลูกเธอ วางแผนอ่ะเพราะฉันเนี่ยเมื่อเป็นการวางแผนเนี่ยตอบได้ไหมว่าตอบประดีเราใช้ประโยชน์จากเครื่องมือใดๆว,วางแผนเก่งมาก JS เห็นบาตอบได้เลยเห็นไหมไม่ยากเลยเห็นไหมถ้าเกิดเราจับหลักได้ต่อไปข้อที่10ไหนบอกครูได้ไหมว่าคําสําคัญในโจทย์ข้อนี้คือคําว่าอะไรข้อที่10พิกัดเก่งมากและเมื่อเราอยากรู้พิกัด เราจะต้องใช้เครื่องมืออะไรอ่า GPS เก่งมาก GPS คำตอบจึงเป็นข้อที่1น,นั่นเองนะ GPS ต่อไปข้อที่11ข้อใดไม่ใช่เครื่องมือวัดลักษณะอากาศไม่ใช่ทุกคนใจเย็นเย็นใจเย็นใจเย็นใจ,นใจ,นใจนอ่าค่อยคิด บอกครูก่อนยังไม่ทุ่งดูช้อยนะเครื่องมือวัดลักษณะอา,ากาศเนี่ยจำได้ไหมอากาศมีอะไรบ้างเรามีอะไรบ้างอย่างแรกคือต้องวัดโอหณหาภูมีมีสองวัดความกดอากาศอย่างที่3วัดความชืน้นอย่างที่4วัดลมเกี่ยวกับลมความแรงลมความเร็วลมอะไรอย่างงี้นะอุณหภูมิใช้อะไรมิเตอร์เทอร์โมโมิเตอร์ความกดใช้อะไรมิเตอร์ บารอมิเตอร์ความชื้นมีกี่อย่างสองอย่างอันแรกคืออะไรนะไซโครอันที่สองคือไฮโกลลมแอนิโมมิเตอร์ om. เพราะฉะนันข้อไหนจึงไม่ใช่เอาให,ม,าหาม่ข้อหนึ่งวัดความข้อหนึ่งวัดความกดอากาศข้อสองไงเอ๊ะแพลนิมิเตอร์คุ้นๆบ่า พันิมิเตอร์นี้คือกลุ่มที่ใช้เกี่ยวกับอะไรพันิมมเตอร์แผนที่เว้นตอบข้อนี้ไงเห็นปะข้อ3ล่ะไซคโครวความชื้นความชื้นข้อ4ล่ะเทอร์โม,โมก็เทอร์โมมิเตอร์อ่ะอนณาผูิเห็นปะจับหลักได้ก็ทำได้แล้วนะวันนี้หมดเวลาแล้วกับตอนนี้ซึ่งชื่อว่าเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ นะครับแล้วก็อย่าลืมว่าถ้าเกิดว่าดูไม่ทันยังไงอย่าลืมไปตามดูย้อนหลังได้ใน w w w e t v t h a i t v วันนี้ครูป๊อปและรายการติวเข้มเติมเต็มความรู้ต้องลาไปก่อนพบกันใหม่กับครูป,ป๊อปและวิชาสังคมศึกษาในตอนหน้าวันนี้สวัสดีครับ <S 2> <S 2> นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพขอบคุณค่ะอย่าลดขนาดของความฝัน แต่จงเพิ่มขนาดของความพยายามต้องไม่กลัวในสิ่งที่ยังไม่ได้ลองทําเพราะความสําเร็จเป็นของคนที่พยายามและตั้งใจเท่านั้นแต่สําหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วพีท็อปและพี่พ,พีทีมง,งานติวเข้มเติเมเต็ม,ตวม,ตวมความรู้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ